สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับเจอกันกับผมในวันนี้ฮะทุกคนครับก็เหลือเวลาแค่2วันนะฮะการทดสอบการเทสรถครั้งสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นในลูแซลกาตาวันที่19วันที่20วันจันทร์วันอังคารนี้ครับเวลาในบ้านเราก็6โมงเย็นถึงตีหนึ่งทั้ง2วันเลยนะครับไม่มั่นใจว่าจะถ่ายทอดสดช่องไหนแต่ก็บอกกำหนดการเอาไว้เฉยๆนะครับว่ามันจะเป็นไปยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือถ้ามันไม่มีช่องทางยังไงผมก็จะเอาข้อมูลที่ผมมีนะครับมาอัปเดตมาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังในแต่ละวันกันอยู่แล้วนะครับติดตามกันไปแต่วันนี้นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสุขสันต์วันเกิด31ปีบริบูรณ์ให้กับมาร์คมาร์เคสนะครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นักแข่งหมายเลข93ของเปซินีเรซซิ่งทีมผมไม่ได้โพสต์เรื่องราวของวันเกิดของมาร์คเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยแต่โพสต์ของที่เป็นโพสต์ปกติของมาร์คเนี่ยเรียกว่า 2-3 หนแล้วนะครับในเพจก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปทำโพสต์อย่างเป็นทางการในช่วงค่ำๆนี้กว่านะครับให้มันตรงกับเวลาที่มันอยู่ในต่างประเทศในสเปนบ้านเกิดเนี่ยอันนี้เป็นความจงใจไม่ใช่ลืมนะฮะรู้ตั้งแต่เป็นอาทิตย์แล้วล่ะฮะเพราะว่าจะจำวันเกิดของนักแข่ง2คนเนี้ยได้ดีนะเพราะมันอยู่ใกล้กันก็คือวันเกิดของวาเลนติโน่รอสซี่พ่อหมอครับเมื่อวานก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ16กับ17เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปเลยเนาะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีของมาร์คแล้วนะครับวันที่ยิ่งใหญ่นะครับวันหนึ่งในชีวิตกับวันเกิดของเขา31ปีบริบูรณ์วันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวของมาร์คเนี่ยมาเล่ามาคุยมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับกับอัปเดตอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นครับทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามาร์คนั้นแสงส่องไปหาเขาตั้งแต่เขาตัดสินใจย้ายจากแกร็บซอนด้ามายังเกรซินี่แล้วทั้งที่ยังไม่รู้นะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อไปจับรถครั้งแรกก็ถือว่าแย่งซีนเด่นในสเปนนะครับสนามวาเลนเซียปิดท้ายเนี่ยอันนั้นก็คือเทสไปเนี่ยแต่ในการเทสในรอบที่2นะครับเกิดขึ้นในเซปังสกิตมาเลเซียเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขเวลาของมาร์คนะครับซึ่งทั้ง3วันก็เรียกว่ายังคงอยู่ในท็อป10นะฮะการอยู่ในท็อป10แบบนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะวัดตัวเลขจาก2แบบจากการเทสโดยทั่วๆไปอันนี้นะครับก็จะ อยู่ประมาณสัก 0.6 นะครับถ้าเทียบกับหัวแถวอย่างเพโก้นะฮะอย่างมาร์ตินนะครับประมาณนี้จะอยู่ประมาณ 0.6 กว่าอันนี้ก็คือเป็นการเทสในระหว่างวันแต่การทดสอบอีกแบบนึงก็คือการลองแบบวิ่งแบบลองรันแบบระยะแบบสปรินต์จริงอยู่นะครับว่ามันไม่ได้มีการแข่งขันกันก็คือส่วนมากก็จะวิ่งไปทีละคันไปทีละคันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนสถานการณ์แข่งขันจริงแต่เวลาที่ได้ออกมาเนี่ยม้าก็จะตามหลังหัวแถวอยู่ก็ถือว่าไม่ห่างนะครับประมาณสัก 0.2-3 ก็ถือว่าอยู่ในระยะที่ได้ลุ้นนะฮะได้ลุ้นในส่วนของท็อป6ท็อป7เนี่ยเวลาถ้าเอาตามเวลาอ้างอิงตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะดีกว่าเดิมมีคนถามผมมาตลอดนะครับว่าจะไหวจะรอดยังไงกันหรือเปล่าผมให้คำตอบอย่างนี้เลยนะครับว่ามันดีกว่าที่ Honda แน่ๆฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแม้ว่ามาร์คจะเป็นน้องใหม่ของดูคาติแต่ตัวเลขเวลาที่เราได้เห็นนะครับก็มันทำให้แฟนๆของเขาเนี่ยน่าจะอุ่นใจได้บ้างนะครับว่าอย่างน้อยนะครับการเรียนรู้ในระหว่างฤดูกาลเนี่ยแล้วมาร์คก็ถือว่ามาในช่วงเวลาที่รถแข่งดูคาติมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าย้อนหลังไปสัก4ปีนะครับ3ปี4ปีเนี่ยรถดูคาติจะไม่เป็นมิตรกับนักแข่งน้องใหม่เลยฮะนักแข่งที่ไม่ใช่น้องใหม่ก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนะฮะเพราะว่ามันขับยากก็คือเลี้ยวยากเบรกยากอาจจะมีโดดเด่นอยู่อย่างนึงก็คือแรงซึ่งนี่เป็นคาแรคเตอร์ของดูคาติมาเนิ่นนานนะแล้วก็ไม่เคยจางหายไปไหนเนี่ยแต่นั่นก็คืออดีตไปแล้วครับในเรื่องของการขับยากการไม่เป็นมิตรกับนักแข่งหน้าใหม่น้องใหม่มาในตอนนี้มาร์คก็ถือว่าสบายเลยฮะรถดูคาติมันตกผลึกมันนิ่งแล้วเลยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวได้เร็วนะครับตัวเลขเวลาออกมาก็เลยเอาบอกตามตรงเลยว่ามันก็ดีนะฮะอยู่ในระดับที่ดีเลยดีจนเกินคำว่าพอใช้แน่ๆครับแต่นะครับมาร์คเองก็จะต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันในการทดสอบมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่เขามีโอกาสได้วิ่งใกล้ๆกันกับฟรานเชสโกบันยาย่าแล้วทีนี้ทาง MotoGP เขาก็ตัดมาเป็นฟุตเทจสั้นๆนะฮะในช่วงที่เขาคุยกันเนี่ยซึ่งเบโก้ก็ถามว่าเป็นยังไงนะครับโอเคยังไงไหมเพราะว่าเบโก้เนี่ยเขาขับตามหลังมาร์คแล้วเขาพยายามสังเกตว่าเนี่ยคุณขับดูคาติเหมือนคุณขับฮอนด้าเลยนะมันก็ต้องเป็นประมาณนั้นแหละเพราะว่ามาร์คขับดูคาติแค่ไม่กี่ครั้งเองนะฮะที่วาเลนเซียแล้วก็ที่ลูซ่าที่เซปังมาเลเซียใช่ไหมมันก็ยังจะต้องใช้เวลาในนั้นสไตล์การขับมาร์คนี่อยู่กับรถ Honda มา11ปีนะครับ
ทำงานมาตรงนั้นเนี่ยแล้วจะอยู่พึ่งข้ามมาตรงนี้มันก็คงจะต้องมองอยู่มันเหมือนกับ Honda อยู่นะครับแต่ม้าก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาของเขาคือเขายังไม่สามารถที่จะทำเวลา time attack หรือว่าเวลาที่แบบว่ากาจะเอาแบบรอบเดียวเร็วๆเนี่ยซึ่ง time attack ส่วนมากมันจะอยู่ในวันเสาร์รอบ qualify ใครจะหลุดไปใน Q2 Q1 หรือไม่คือใครจะคว้าโพลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้ตามจริงมันไม่ได้อยู่แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะทุกคนมันอยู่ในวันศุกร์ตอนบ่าย1ชั่วโมงนะครับที่เขาจะให้นะในการที่จะหาเวลาที่เร็วที่สุดต่อรอบเนี่ยอันนี้คือทาร์เก็ตก็จะมาตรงนี้ก็คือเอารอบเดียวไม่สนใจนะครับว่ารอบอื่นจะเป็นยังไงคือเน้นรอบเดียวเอาให้แบบว่าเวลาดีที่สุดเนี่ยมาบอกว่าเขายังไม่รู้วิธีการนะครับว่าจะขับจะใช้งานมันยังไงรถตรงเนี้ยในเรื่องของไอ้ทาร์เก็ตเนี่ยแต่ถ้าเป็นการแข่งขันอันนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนเขาจะโอเคกว่านี้เหมือนมันทำง่ายกว่านี้ไงคือวิ่งแบบยาวๆเนี่ยแต่ถ้าจะวิ่งให้แบบเร็วในรอบเดียวเลยเนี่ยอันนี้ยังจะต้องเรียนรู้ไปอยู่นะครับยังจะต้องหาวิธีการในตรงนี้อยู่แล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าตอนที่ขับ Honda เนี่ยเหมือน การเข้าโค้งอะไรมันก็จะต่างกันนะฮะการเบรกกันอะไรมันก็ต่างกันก็คือมันไหลเข้าโค้งไปเนี่ยมันก็พร้อมที่จะพุ่งไปเลยแต่ดูคติไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ตัดมาไม่ยาวนักนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่ไปหาดูได้ใน official หลักของทาง MotoGP ผมเองได้แชร์โพสต์นี้มาใน Facebook Fanpage อยู่เหมือนกันนะครับบทสนทนาสั้นๆกันไปทีนี้นะครับเรื่องของใครจะเป็นตัวเต็งตัวทีเด็ดในฤดูกาลนี้ม้าก็แอบไปทำนายทายทักไว้แล้วนะฮะไปไม่ใช่ฟันธงหรอกก็คือม้าก็ให้ทัศนะไว้นั่นแหละครับว่าเขามองว่านักแข่ง3คนนะครับจะมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์มากที่สุดในมุมมองในสายตาของเขานั่นก็คือคนแรกตามจริงเขาให้เต็ง1ใน2คนเลยนะฮะเขาให้ทั้งฟรานเชสโกบัญญาญาแล้วก็เฮมาตินฮะแต่เขาก็จะขยายความสั้นๆว่าเพโก้เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของความสม่ำเสมอการยืนระยะได้ดีในขณะที่เฮมาตินเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วครับเป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงมากๆแล้วก็คนสุดท้ายแบรดบินเดอร์นะครับผู้ที่จะมาเป็นตัวแปรสำคัญในการลุ้นแชมป์โลกมาร์กก็มองในตรงนี้นะฮะไม่พูดถึงตัวเองบ้างเลยเหรอฮะนะครับแน่นอนแล้วว่าสื่อก็เอาเขาไปเขียนเขาเยอะนะครับต่างๆมากมายพยายามที่จะปั้นข่าวกันขึ้นมาว่าโอเคเขาคือหนึ่งในตัวเต็งนะเขาคือคนที่จะกลายมาเป็นแชมป์โลกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยซึ่งเขาก็มองว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชนะการแข่งขันมา2ปีแล้วนะอย่างนั้นเขาไม่กล้าที่จะไปคิดไปถึงตรงนั้นหรอกนะครับว่าจะต้องแบบว่ามีแชมป์โลกเอาลำพังแค่ชนะเนี่ยมันห่างหายไป2ปีแล้วนะอีกอย่างนึงก็คือยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เขาเนี่ยยังไม่เข้าใจนะฮะยังไม่รู้เรื่องของการจะมาใส่สุดลิมิตเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นก็คือถ้าจะใส่สุดลิมิตได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องรู้จักรถคันนั้นอย่างดีคุณจะได้รู้ว่าโอเคลิมิตมันอยู่ตรงไหนแต่นี่คุณไปใส่เกินลิมิตตั้งแต่คุณยังไม่รู้จักเนี่ยโอกาสที่จะพลาดมันก็สูงแล้วอย่างนึงรถดูคติมันก็แรงมันก็เร็วฮะทุกคนถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งในจังหวะที่ความเร็วสูงเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับที่จะเจ็บหนักได้ใช่ไหมล่ะพลาดมาแล้วก็ไม่คุ้มกันแล้วมาร์คเองก็ไม่ใช่นักแข่งอายุน้อยแล้วนะฮะ31แล้วถ้าไปล้มไปเจ็บไปอะไรมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพักยาวกว่าเด็กๆน้องๆเขานั่นก็คือ เป็นในสิ่งที่มาร์คจะต้องระวังซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเคยบอกเอาไว้นะฮะว่าคู่แข่งของเขาในตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือตัวเองเขาจะต้องแข่งกับตัวเองนะฮะว่ามันจะต้องเอาชนะความทุกสิ่งอย่างในสนามคุณขับรถที่มันไม่เร็วไม่เพอร์เฟกต์มานะครับในรอบ 2-3 ปีมันนี่ก็ชัดเจนนะครับว่า RT23V คือรถเวอร์ชันแบบแนวนั้นแล้วจะอยู่ขึ้นมาในรถที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์กว่าแล้วทีนี้การตอบสนองมันก็ดีกว่านะฮะก็คือคันเร่งอยู่ในมือคุณแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะบิดไปตอนไหนก็ได้คุณสามารถที่จะเบรกตอนไหนก็ได้เนี่ยนั่นก็คือเนี่ยฮะมันเป็นความท้าทายที่ว่าจะเล่นกับความนิ่งของตัวเองเพราะว่ามาร์คในตอนที่ขับ Honda นะครับเราก็เข้าใจเหตุผลมารองรับว่าก็รถ Honda มันไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดอาการหงุดหงิดบ้างหรือว่าเกิดอาการใจร้อนบ้างซึ่งหลายครั้งนะครับมาร์คก็แสดงให้เราได้เห็นว่าเขาก็สุ่มเสี่ยงนะครับขับแบบสุ่มเสี่ยงที่จะล้มนั่นก็คือในตอนที่อยู่ Honda เราเข้าใจว่าเขาอยากจะให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะครับเหมือนมันรนลานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาในดูคาติเนี่ยเขาก็บอกมานะว่าโอเคละนะครับก็คือจะต้องนี่แหละคู่แข่งคนสำคัญนี่ก็คือตัวเองนะครับว่าจะเอาชนะใจตัวเองเอาชนะ
ความกดดันในสนามได้แค่ไหนอย่างไรกันบ้างใช่ไหมมี2คนนะครับที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาร์กว่าอย่างน่าสนใจนะฮะไม่รู้ว่าพอออกมาให้ความคิดเห็นอย่างนี้ก็ได้รับความสนอกสนใจจากแฟนๆหน้าจออย่างพวกเราเยอะเหลือเกินนะครับผมก็เอามาขยายความให้ฟังก็คือดาวิเดทาดอสซี่นะครับทีมบอสของดูคาตินะฮะแล้วก็ไซมอนเคลฟาหลายหลังเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับก็คือเขาเป็นนักข่าวภาคสนามของ MotoGP นั่นแหละผู้ชายที่ดูภูมิฐานหน่อยนะครับก็ไม่ได้ว่าสูงวัยนะครับไม่ได้สูงวัยอายุประมาณ50นี่แหละนะฮะก็ใส่เสื้อล็อกในเสื้อเชิ้ตแขนยาวส่วนมากก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็เป็นคนที่เรียกว่าไปปนเปื้อนอยู่ในพิทการาดนะครับของทุกใครทุกทีมแหละนะครับไปสังเกตดูพฤติกรรมอะไรต่างๆของนักแข่งของทีมงานของอะไรเก็บข้อมูลจริงๆในค็อกพิทมานะครับในช่วง3วันที่เซปังเนี่ยเขาก็เอาเรื่องราวมาเล่านะครับในส่วนของทาโรซี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดว่ามาร์กน่าจะยังไม่ได้ปล่อยของน่าจะยังกักไว้อยู่นะครับน่าจะยังแบบว่าไม่ได้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงทาโรซี่ก็บอกไปนะบอกว่าเนี่ยเขาแชมป์โลก8สมัยนะเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมนะฮะเขาก็พยายามจะมาเป็นแบบนี้ในส่วนของนักข่าวอย่างไซมอนไคลฟาฮะก็บอกว่ามาร์กเนี่ยเหมือนมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่เวลาแซวเวลาอะไรกันว่าถ้ายังไม่ปล่อยของเนี่ยอันนี้มันจะมาจาก F1 นะฮะที่เราจะได้เห็นบ่อยๆคำนี้คือยังไม่ได้เอาถุงทรายออกจากท้ายรถยังไม่ได้เอากระสอบทรายลงเหมือนเอาถ่วงไว้อะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งไซมอนเคลฟาก็มองมุมนี้นะฮะว่ามาร์กยังไม่ได้เอากระสอบทรายลงจากรถก็คือยังไม่ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงนะฮะเพราะว่าเขาไปนะครับเขาไปป้นเปี้ยนอยู่นะครับไปสังเกตดูในพิทของเกรซินี่จริงๆเขาก็ไปหมดนั่นแหละนะฮะนี่ก็คือข้อมูลภาคสนามโดยตรงเลยเนี่ยเขาก็เห็นการทำงานอันเข้มข้นของมาร์กนะฮะว่าเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด72รอบเนี่ยคือวิ่งเยอะที่สุดนะในวันที่2เนี่ยนักแข่งบางคนยังวิ่งไปแค่30กว่ารอบเองนะครับมาร์กซัดไป72รอบมีหนำซ้ำยังแบ่งเวลาในช่วงท้ายเนี่ยมาทำเวลาแบบจำลองการแข่งขันจริงแบบสปรินต์เนี่ยก็คือ9รอบ10รอบเนี่ยวิ่งรวดเดียวไปเลยคือมันจะต้องฟิตมันจะต้องเหนื่อยขนาดไหนยังไงแต่เขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยฮะเขาบอกว่าเขาก็กัดฟันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณนั่งอยู่ในพิทเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะได้ร่วงรู้ข้อมูลหรอกนะครับดังนั้นคุณจะได้ข้อมูลคุณจะต้องลงไปวิ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงความพยายามความตั้งใจของมาร์คมาร์เกสนะครับว่าโอ้โหนะฮะก็คือฟิตเกินเบอร์มากนะครับฝึกซ้อมมาขนาดนี้แล้วการจำลองการแข่งขันจริงในรอบสปรินต์เนี่ยไม่ได้ทำแค่วันเสาร์นะฮะวันอาทิตย์ก็ยังทำอยู่นะวันอาทิตย์ก็ยังคงทำอยู่ก็คือพอเสร็จสิ้นจากการเทสการอะไรปกติเนี่ยก็เอาเวลาตรงนั้นไปใช้ประมาณ9รอบ10รอบขึ้นไปเป็นไงฮะก็ถือว่าโอ้โหนะฮะมันมาร์กก็คือเป็นน้องใหม่ของดูคาติทุกคนก็มีข้อมูลกันหมดแล้วอันนี้หมายถึงว่าตัดแฟรงกี้ออกไปนะทุกคนอย่างน้อยนะครับก็มีข้อมูลเก่าไว้อ้างอิงเนี่ยแต่มาร์กไม่มีดังนั้นก็จะต้องนะครับเก็บข้อมูลกันอย่างเต็มที่มันก็ไม่มีเวลาที่มากพอแล้วใช่มั้ยฮะเพราะว่าถ้าการแข่งขันในฤดูกาลเนี่ยเรามีเวลาก็จริงอยู่แต่สถานการณ์บางอย่างเนี่ยยิ่งการเข้มการต่อสู้มันเข้มข้นมันคู่ขี้มันสูสีเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาลองอะไรใหม่ๆนะครับก็คือมันจะต้องแบบว่าต่อสู้กันณขณะนั้นกันจริงๆอะไรทำนองนั้นแหละนะมันก็ถูกสื่อถูกอะไรเนี่ยปั่นกระแสนะครับเพราะว่ามาร์คมาร์เกสเนี่ยแน่นอนละเขาเป็นนักแข่งมหาชนทุกคนทราบกันดีไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาจะมาในมุมไหนก็ตามมันย่อมขายได้ดังนั้นเราจะได้เห็นนะครับว่าก็มีการพูดถึงมาร์กเนี่ยบ่อยมากบางอย่างผมก็ได้เอามาเล่าแต่บางอย่างผมก็ไม่ได้เอามาเล่าหมดนะครับในเมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็บางทีมองว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากมายเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ได้เล่ามากเรื่องราวของมาร์กแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าข่าวอะไรต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับเอาเขาไปเป็นจั่วหัวเนี่ยมันเยอะนะฮะมันเยอะผมก็เลยคัดเลือกเอาเฉพาะนะครับสิ่งที่ควรเล่าสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆเอามาเป็นไปประมาณนั้นนะฮะทุกคนเอานะครับอนาคตนะฮะใน 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยมาร์กก็จะลงทดสอบลงเทสจะเป็นยังไงจะรอดจะไหวยังไงกันหรือเปล่าคราวนี้จะวิเคราะห์ในมุมมองในข้อมูลที่ผมมีอยู่นะฮะดูตัวเลขเวลาที่ออกมานะครับตัวเลขเวลาที่ออกมาที่ห่างจากหัวแถวอยู่ประมาณ 0.6แต่ถ้าวิ่งแบบยาวๆนะฮะก็คือยางเซตเดียววิ่งไป9รอบ10รอบเนี่ยห่างจากหัวแถวอยู่ประมาณ0.2เนี่ย
อันนี้ก็ถือว่าเยอะไหมถือว่าไม่เยอะเลยครับมันเป็นระยะที่หวังผลได้นะฮะแต่นะครับสิ่งที่ตอนนี้นะฮะสิ่งที่มาร์กจะต้องรีบถมให้เต็มเร็วๆก็คือที่เขาบอกว่าเขายังไม่เข้าใจว่าจะทำ Time Attack ได้ยังไงก็คือ Time Attack มันสำคัญตรงที่นะฮะมันจะทำให้นักแข่งเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าขับยังไงในรอบเดียวให้เร็วที่สุดมันก็ต้องบอกข้อมูลกับทีมงานทีมช่างให้ได้นะครับเพื่อที่จะเซตรถเพื่อที่จะเอาเวลาแค่รอบเดียวมันสำคัญตรงที่ว่าโอเคนะครับมาร์กมาร์เกสยังได้ใช้รถดูคาติเนี่ยมันก็ยังทรงพลังอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ GP 22 GP 23มันอาไม่ใช่ GP 23 GP 24เนี่ยมันก็เรียกว่ามีพละกำลังที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันอะไรเลยทุกคนจะได้เห็นเวลานะครับว่าโอเคถ้าวิ่งแบบจับเวลาแบบ9รอบ10รอบเนี่ยอันนี้รถปีเก่าเร็วกว่าแต่ถ้าวิ่งแบบทดสอบแบบเทสแบบปกติเนี่ยอันนี้รถปีใหม่จะเร็วกว่าดังนั้นมันก็ได้เห็นศักยภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันก็สลับกันไม่ได้ว่าด้อยอะไรกว่าจนจะมาเทียบเคียงไม่ได้เนี่ยแต่นะครับใช่ว่ามาร์กได้จับรถที่โอเคที่สุดเนี่ยก็จริงแต่ทุกคนครับถ้าเขายังมีปัญหาเรื่องของการทำ time attack หมายความว่าในรอบควอลิฟายเขาอาจจะอยู่ในกริดสตาร์ทที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับเขามันก็จะทำให้เขาเนี่ยจะต้องบิดเกินลิมิตเพื่อที่จะให้ไล่แซงคนอื่นๆสมมติว่าคิดขำๆเล่นๆนะสมมติว่ามาร์กไปสตาร์ทในแถวที่4อย่างเงี้ยทีนี้เป้าหมายของเขาก็ต้องการต่อสู้หัวแถวนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องไล่เบียดไล่แซงไล่บี้อะไรซึ่งตรงนี้ถ้านะครับให้เปรียบเทียบกันระหว่างคุณออกคันที่แถว2ก็ได้นะครับคุณออกคันที่4 5 6เนี่ยกับคุณออกคันที่9 10 11เนี่ยมันต่างกันเยอะนะฮะมันต่างกันเยอะยิ่งถ้ายังมีปัญหาเรื่องของ time attack อยู่เนี่ยบางทีก็จะอาจจะไปพลาดไปอะไรเองหรือว่าอาจจะไปแปะไปจิ้มไปอะไรใครเข้านี่ก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ามาร์คเขาก็รู้ตัวดีนะฮะเขาถึงได้บอกว่าโอเคเขายังไม่เข้าใจวิธีการทำ time attack ของรถดูคาติแต่ถ้าเขาทำตรงนี้ได้นะครับมันจะกลายเป็น อะไรที่มีสีสันมากนะฮะผมเชื่อว่าเขาเป็นตัวละครที่ทำให้เรตติ้งคนดูมันเยอะขึ้นนะฮะทุกคนในตอนนี้ผมพยายามที่จะเปรียบเทียบนะครับว่าตัวเลขผู้คนให้ความสนใจทีมเกรซินี่ปีที่แล้วกับปีนี้เทียบกันเนี่ยโอ้ปีนี้เนี่ยเยอะนะครับขึ้นหลายเท่าตัวนั่นก็คือมันก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าทุกเรื่องราวทุกความเป็นไปของเขาเนี่ยมันก็ทำให้แฟนๆทั่วทุกมุมโลกนะครับก็ให้ความสนอกสนใจใช่ไหมดังนั้นในตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะจูนตัวเองได้เร็วในเรื่องของการกดเวลาแบบต่อรอบให้เร็วหรือว่า time attack หรือจะเรียกว่าเป็น flying lap ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะดีมากๆเลยนะฮะมันเขาจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวเลยเพราะว่าหนึ่งแหละมันลดความเสี่ยงนะฮะไม่ต้องไปไล่แซงไปบี้ไปอะไรมากมายเนี่ยคุณก็อยู่ในท็อป5ท็อป6ในช่วงแรกๆได้อย่างชิวๆเนี่ยใช่ไหมดังนั้นรอดูนะครับว่ายังคงเหลือการฝึกซ้อมอยู่การทดสอบรถอยู่อีก2วันนะฮะ2วัน19 20เนี่ยก็คงจะได้อะไรที่มาถมช่องว่างตรงนี้ให้เต็มและการทำงานกับน้องชายผมคิดว่าน่าจะเป็นการทำงานอยู่ในเชิงบวกที่มากกว่าเดิมครับโอเคนะฮะก็คือเขาเพิ่งมาร่วมงานกันปีแรกแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าอเล็กซ์มาร์เคสเนี่ยก็คือเป็นนักแข่งของดูคาติที่ชนะการแข่งขันมาแล้วนะฮะหมายถึงว่าชนะรอบสปรินต์เนี่ยเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรต่างๆผมว่าเขาก็พอตัวเขานะเขามาปีแรกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะค้นพบสไตล์การขับที่มันไปได้ดีกับดูคาติเห็นไหมอันนี้หมายถึงว่าน้องชายแล้วเขาก็อยู่มา1ปีเขาก็ต่อสู้เพื่อชัยชนะต่อสู้เพื่อหัวแถวมาได้หลายครั้งอันนี้มันน่าจะมีผลดีนะครับกับคู่พี่น้องเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าคุยกันจากปกติเนี่ยมันคุยกันไม่ได้เพราะอยู่คนละค่ายใช่ไหมนะครับก็ต้องมีจรรยาบรรณตรงนั้นนะแต่มาในรอบนี้ก็คือใส่เต็มได้เลยไม่มีกั๊กนะครับรู้สึกอะไรยังไงนะฮะสามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่จะเสนอแนะอะไรต่างๆได้ร่วมกันนี่แหละครับนี่มันจะเป็นจุดแข็งนะครับของเกรซินี่ที่ผมจะมองเข้าไปครับมันจะกลายเป็นจุดแข็งก็คือพวกเขาไม่ออมชอมให้กันหรอกนะฮะพวกเขาจะต่อสู้กันเต็มที่นั่นแหละแต่ในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือการผลักดันซึ่งกันและกันมันก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีนะครับสุดท้ายเรื่องที่นะครับจะต้องระวังสำหรับมาร์กก็คงจะทิ้งท้ายไว้เรื่องของอาการบาดเจ็บเท่านั้นแหละผมมองเห็นอยู่เรื่องนี้แหละก็คือกลัวว่ามาร์กจะเค้นรถแบบว่าเกินลิมิตที่ตัวเองอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ก็ไปเค้นเกินถ้าโอกาสมันมาเขาจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนั่นก็คือมันจะเป็นคุณลักษณะของเขาแม้ว่าโอกาสจะลอยมาเนี่ย
มันจะมากแก่น้อยนะครับแต่ถ้าเขามองเห็นว่ามันคือโอกาสเขาก็จะกระโดดเข้าไปหลายครั้งเขาก็ผิดพลาดตรงนั้นนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมนะครับเป็นห่วงนะฮะก็คืออยากให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเน้นการแข่งขันให้มันจบครบทุกสนามดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะรู้ลิมิตของรถได้จริงๆเนี่ยต่อให้คุณแจ๋วคุณเท่มาจากไหนก็ตามเนี่ยพลาดกันได้เยอะนะครับณตอนนี้ผมก็ยังมองว่ามาร์กยังคงจะต้องเรียนรู้จากนักแข่งดูคาติอีกหลายคนซึ่งเขาเองเขาก็รู้นะฮะเขาก็บอกว่าเขาจะต้องเรียนรู้การเบรกจากเปโก้จากมาตินจากอะไรอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่านักแข่งพวกนี้ก็มีความช่ำชองมีความเร็วมีความอะไรนะฮะดังนั้นก็คือข้อมูลมันก็จะสื่อสารถึงกันหมดเลยนะครับมันก็ทีมหลักก็ดูของทีมรองได้ทีมรองก็ดูของทีมหลักได้ไม่ได้ว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันทำงานแบบบูรณาการเลยนะครับไม่มีก้งไม่มีกักอะไรนั่นก็คือวิธีการจัดการของทางดูคาติกันนะครับทุกคนท้ายที่สุดจริงนะครับก็อวยพรให้มาร์กอีกสักรอบนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับวันนี้ก็31ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อดีตแชมป์โลกบางคนจะดราม่าไม่บางทีผมหลงพูดไป6สมัยอย่างนี้ก็มาว่าผมก็มีนะครับในอดีตเนี่ยผมไม่ได้ลืมนะคือบางทีก็เราบอกว่าเป็นแชมป์โลก MotoGP อย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้เล่าอะไรไปหรอกแต่ถ้าคนที่มันจะไม่แซ่กันจริงๆมันจะรู้อย่างนั้นจะมาหาว่าผมลืมเนี่ยผมไม่ได้ลืมนะฮะจะบอกว่าอดีตแชมป์โลก8สมัยก็ได้นะครับหรือว่าอดีตแชมป์โลก MotoGP 6สมัยก็ไม่ผิดก็ไม่อะไรดังนั้นไอ้เรื่องเล็กน้อยขี้ประติ๋วอย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่จะมารับมาอะไรกันนะครับแต่แน่นอนครับเขาคือนักแข่งมหาชนที่มีแฟนๆเนี่ยนะฮะให้ความสนุกสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมารอดูนะครับว่าปีแรกของมาร์คมาร์เคสกับดูคาติจะเป็นอย่างไรอีก2วันลงสนามทดสอบรถกันแล้วนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะฮะรักษาสุขภาพคุณทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีนะครับ